ุศีเอาละค่ะกลับเข้ามาในช่วงของ News Update นะคะคุณผู้ชมคะคนที่เป็นทหารนะคะก็นอกจากมีหน้าที่ในการที่จะดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วนะคะก็มีหน้าที่ในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าทหารหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกษียณราชการไปแล้วหรือว่ายังอยู่ในราชการนะคะก็มีความผูกพันใกล้ชิดแล้วก็ได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาแล้วทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่วันนี้แม้จะเกษียณราชการแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็มีความผูกพันนะถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวย้อนหลังนะจะเห็นได้ว่าวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงขั้นหลั่งน้ำตานะคะในระหว่างที่มีการบันทึกเทปนะเพื่อที่จะแพร่ออกอากาศให้ประชาชนได้รับทราบในคืนนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านนายกถึงบอกว่าการที่ท่านมาเป็นทหารเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่ให้เลือกมาเป็นทหารนะรวมถึงนายทหารท่านนี้ด้วยนะคะคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีอีกท่านนะคะก็คือบิ๊กน้อยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะคะก็มีความประทับใจในหลวงรัชกาลที่9อย่างมากนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ยังเป็นนายทหารเด็กๆแล้วก็รับราชการอยู่ชายแดนอยู่บนภูเขาสูงเลยนะคะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนค่ะเพราะฉะนั้นเราไปฟังความรู้สึกของนายทหารที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะความประทับใจเหรอผมประทับใจในทุกบทบาทของผมนะที่เป็นข้าแผ่นดินมาตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะในการก่อนเป็นทหารเป็นทหารเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็อยู่ในชีวิตของผมมาตลอดชีวิตนั่นแหละตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนะการเข้ามาเป็นทหารเพราะอะไรก็ความเข้มแข็งความกล้าหาญความเสียสละต่างของทหารเก่าๆนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยไงนะผมก็ถึงอยากเป็นทหารแต่ถ้ามาผมก็ทำหน้าที่นะเป็นทหารของกองทัพบกแล้วก็มาในส่วนของการถวายงานในวาระที่เหมาะสมที่ผมสามารถไปถวายงานได้นะก็ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคือพูดง่ายผมประทับใจพระองค์ท่านทุกเรื่องที่ท่านได้ทรงทำมาตลอดพระชนชีพของพระองค์แล้วก็ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ท่านนะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะแล้วก็รู้สึกว่าท่านทรงทำให้เพื่อประชาชนพวกเราอย่างแท้จริงผมเองก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดนะตามแนวหลักการของพระท่านได้ส่งทำไปแล้วนะครับผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ในชีวิตครั้งแรกนะครับก็คือการรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับแต่สิ่งที่ผมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยที่ผมรับราชการอยู่เป็นทหารจังหวัดเชียงราย27กุมภาพันธ์2525พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยี่ยมทหารที่ฐานปฏิบัติการพญาพิภักซึ่งผมเป็นผู้บังคับฐานในตำแหน่งของผู้บังคับกองร้อยนะครับพระองค์ท่านเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่มีพระมหากรุณาธิคุณเยี่ยมฐานในฐานปฏิบัติการแล้วก็พระราชทานสิ่งของให้เป็นการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลลูกน้องนะครับก็เป็นพระมหาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ในวันนั้นทางผู้ครอบครองพันของผมก็ได้ขอพระราชทานรอยพระบาทที่ฐานพญาพิภักนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการต่อสู้กันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณชายแดนที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทยที่บริเวณชายแดนนะครับยุติลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ทหารที่เกิดขึ้นนะครับว่าพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอย่างหาที่สุดไม่ได้อย่างแท้จริงนะครับผมมีโอกาสในวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ35ปีพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผมได้น้อมนำมาเป็นหลักในการทำงานจนกระทั่งปัจจุบันนะครับทั้งหลักการทรงงานทั้งหลักปรัชญาของขีดพอเพียงมาทำงานในหน้าที่ต่างๆก็ได้หลักการทรงงานทั้ง23ประการได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานได้
ได้ระลึกถึงนะครับถวายความอาลัยด้วยการทำความดีด้วยการทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระองค์ท่านให้สำเร็จอย่างสุดความสามารถของทุกคนครับค่ะและอีกภารกิจหนึ่งของกองทัพนะคะก็คือการดูแลประชาชนที่มาที่ท้องสนามหลวงนะจะเห็นได้ว่ามีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยนะโดยให้กองทัพภาคที่1นะเป็นแม่งานหลักนะงานนี้ท่านบิ๊กแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1นะก็มอบหมายให้รองแม่ทัพทั้ง3ท่านเลยนะมาดูแลประชาชนเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้ามืดจรด 4-5 ทุ่มหรือว่าประมาณกว่าจะเที่ยงคืนนะถึงจะได้กลับบ้านกันนะโดยมีท่านพลตรีพงษ์สวัสดิ์พรรณจิตนะคะเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ท่านที่1เนี่ยนะคะเป็นคนดูแลหลักนะคะในการดูแลภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มีท่านบิ๊กหนุ่ยพลตรีธรรมนูญวิถีนะคะแล้วก็ท่านพลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะนะคะซึ่งก็จะผลัดเวรกันดูแลแล้วก็แบ่งงานกันทำนะคะแต่ว่าวันก่อนนะคะท่านบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะผู้บัญชาการทหารบกนะคะแล้วก็เป็นเลขาธิการคสช.ด้วยนะคะก็มาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาประชุมหลายครั้งแล้วก็มีดำรินะคะว่าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะต้องวางแผนระยะยาวนะคะเพราะว่าทางกองทัพนะจะต้องดูแลประชาชนไปจนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนคนมาดูด้วยนะค่ะซึ่งมองกันว่าที่สนามหลวงนี่นะคะก็จะเป็นเวทีในการที่จะพิสูจน์ฝีมือนะคะแล้วก็ผลงานของรองแม่ทัพภาคหนึ่งทั้ง3คนนะคะในการที่จะพิจารณาในอนาคตนะคะว่าจะขึ้นแม่ทัพภาคที่1หรือว่าแม่ทัพน้อยที่1ค่ะแต่ว่าแน่นอนนะทั้ง3คนนี้นะคะก็ทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนเรื่องของตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาค่ะค่ะสำหรับกองทัพแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้บัญชาการเหล่าทัพใหม่มา1เดือนแล้วนะคะแล้วก็มีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะบิ๊กเจี๊ยบนะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ซึ่งเป็นรบพิเศษนะอาจจะถูกจับตามองมากหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางมวลหมู่บุรพาพยัคฆ์แล้วก็วงเทวันด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าสไตล์การทำงานของบิ๊กเจี๊ยบก็ได้รับการขานรับนะเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะก็จะไม่ต้องการให้มีคนมาห้อมล้อมเยอะนะท่านพลเอกเฉลิมชัยบอกเลยว่าอยากให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ไปทำงานนะเพื่อที่ว่าคณะจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านก็เลยมีมอตโต้ติดปากอันนึงนะที่บอกว่าอยากเห็นงานมากกว่าเห็นหน้านะนั่นคือว่าไม่ต้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องมาเดินตามก็ได้นะส่วนอีกมอตโต้นึงในการทำงานของท่านก็คืองานได้ผลคนเป็นสุขนะก็คือว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลูกน้องเองก็เต็มใจในการทำงานและนั่นก็คือสไตล์การทำงานของบิ๊กเจี๊ยบนะคะส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะคะซึ่งเราทราบกันดีนะคะว่ามีฉายาคำว่าจอมซุนบูนะคะเพราะว่าเป็นนายทหารที่มีปรัชญาในการทำงานมากมายแต่ว่ามอตโต้หนึ่งซึ่งใช้ในการทำงานนะคะก็คือ smart people smart weapon system แล้วก็ smart tactics นะคะก็คือการที่ต้องมีทหารฉลาดมีอาวุธที่ฉลาดแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ฉลาดนะในการที่จะบริหารงานของกองทัพอากาศแล้วก็นำกำลังพลสู่ความเป็นเลิศนั่นเองนะนี่ก็เป็นสไตล์ของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะส่วนท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะบิ๊กณพลเรือเอกณอารีนิตนะแม้ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือมา1ปีแล้วก็ยังเหลืออีก1ปีแต่ว่าท่านก็มีมอตโต้ในการทำงานใหม่นะนอกเหนือจากเดิมที่บอกว่า to become the first นะก็คือในการที่จะนำกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศให้ได้แล้วก็มีการสร้างเป็น professional navy แล้วนะคะค่ะซึ่งล่าสุดท่านก็มีมอตโต้ใหม่ในการทำงานนะก็คือราชนาวีเข้มแข็งราชรัฐร่วมใจราชอาณาจักรมั่นคงค่ะก็ถือว่าเป็นสไตล์การทำงานแบบทหารเรือของบิ๊กณค่ะค่ะส่วนในภาพรวมของกองทัพณเวลานี้นะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าทหารตอนนี้นะคะมีภารกิจเพิ่มเติมมานะคะก็คือต้องไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวด้วยนะคะเพราะว่าท่านบิ๊กเจี๊ยบนะพลเอกเฉลิมชัยผบ.ทบ.บอกเลยนะคะว่าในยามที่ข้าวราคาต่ำแบบนี้นะทหารก็ต้องไปช่วยประหยัดค่าแรงในการจ้างคนมาเกี่ยวข้าวนะค่ะก็จะเห็นได้ว่าทหารนอกจากไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็ต้องไปเจรจากับโรงสีด้วยนะคะในการที่ให้เห็นใจชาวนาถ้าไม่กดราคานะแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงสีด้วยนะคะนอกจากนั้นนะหน่วยไหนที่มีเครื่องสีข้าวนะหรือว่ามีโรงสีข้าวอยู่ในหน่วยทหารนะก็จะช่วยชาวนาในการสีข้าวให้ฟรีด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกบทบาทอีกภารกิจเสริมของกองทัพตามนโยบายนายกบิ๊กตู่นะที่ให้ช่วยชาวนาค่ะ
ค่ะนอกจากทหารแล้วนะคะทหารก็ยังชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนะคะไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวด้วยค่ะเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าการออกไปเกี่ยวข้าวนี้นะคะต้องฟังท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนิดนึงนะคะก็คือพลอากาศเอกจอมบอกเลยนะคะว่าทหารเวลาออกไปช่วยประชาชนหรือว่าออกไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวเนี่ยต้องไปด้วยใจนะว่าไม่ใช่ไปแค่เพราะเป็นหน้าที่แต่ว่าต้องไปด้วยใจที่ทำเพื่อประชาชนค่ะค่ะแล้วนั่นก็คือ News Update ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไป Army Insider กันค่ะ